สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการสรุปเรื่องราวของ Assassin's Creed Mirage โดยในช่วงต้นผมก็ขออนุญาตเอาส่วนของเนื้อเรื่องที่เคยเล่าไว้ในวิดีโอรีวิวมาแปะให้สำหรับผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าอยากทบทวนเนื้อเรื่องช่วงต้นเกมก็เรียนเชิญนะครับส่วนผู้ชมที่ยังจำได้แล้วก็อยากไปต่อเลยผมก็จะทำ time stamp เอาไว้ให้ซึ่งก็สามารถกดข้ามไปยังเซสชั่นต่อไปได้เลยอย่างไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาในวิดีโอไม่ว่าจะเป็นภารกิจ investigation ของบาซิมการก่อกบฏแง่มุมของการยึดอำนาจที่เป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ได้มีผลกับจักรวาลหลักที่ใช้ต่อยอดไปในภาคต่อไปผมก็เลยขออนุญาตเล่าในเชิงสรุปไปเลยก็แล้วกันนะครับAssassin's Creed Mirage จะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่9ณกรุงแบกแดดซึ่งเป็นยุคสมัยของคาลิฟาอับบาซียะราชวงศ์ลำดับที่3ต่อจากท่านนบีมูฮัมหมัดต้องบอกว่าช่วงเวลานั้นแบกแดดเป็นศูนย์กลางในด้านวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและสิ่งประดิษฐ์ความสำคัญและความเชื่อมโยงที่ทำให้ทีมสร้างเลือกประเทศอิรักเป็นสถานที่หลักก็คงเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งดินแดนนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เซียและถ้าเจาะลึกลงไปนะครับก่อนที่จะกลายมาเป็น Assassin's Creed เกมนี้ก็มีรากฐานมาจาก Prince of Persia นั่นเท่ากับว่าแค่การเลือกสถานที่ก็แฝงนัยยะของการย้อนกลับไปสู่จุดตั้งต้นของแฟรนไชส์แล้วล่ะครับAssassin's Creed Mirage จะเริ่มต้นจากบทบรรยายของวิลเลียมไมส์ที่เล่าเปิดหัวตัวละครบาซิมที่ครั้งหนึ่งเขาเป็นเพียงโจรข้างถนนทว่าชะตาชีวิตก็ผันแปรให้บาซิมได้กลายมาเป็นใจกลางของกลุ่ม Hidden One หรือก็คือกลุ่ม Assassin Brotherhood ที่พยายามจะต่อกรกับเหล่าร้ายผู้หมายมั่นสร้างความวุ่นวายและความรุนแรงคุกคามประชาชนอย่าง The Order of the Ancient One ว่ากันว่าแม้ยุคสมัยของคาลิฟาอับบาซียะจะเป็นดั่งยุคทองแห่งกรุงแบกแดดทว่าภายใต้ความรุ่งเรืองกลับมีความเสื่อมทรามแทรกซึมอยู่เบื้องล่างวิลเลียมไมส์บอกว่าบททดสอบของผู้รับใช้แสงสว่างภายใต้โฉมหน้าของมือสังหารที่เร้นกายในความมืดอย่างบาซิมอิบบินอิซักจะเป็นบททดสอบที่ Assassin Brotherhood จะต้องเผชิญไม่วันใดก็วันหนึ่งฉะนั้นการได้เรียนรู้เรื่องราวของบาซิมจึงเป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งAssassin's Creed Mirage จะนำเสนอประวัติของบาซิมตั้งแต่ที่เขายังเป็นโจรแล้วก็ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นครับปมปัญหาของบาซิมคือเขาฝันว่าวันหนึ่งเขาจะได้เข้าร่วมกลุ่ม Hidden One เพราะกลุ่มดังกล่าวถูกพูดถึงในชาวเมืองว่าคนเหล่านี้จะคอยปกป้องความยุติธรรมให้กับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในขณะเดียวกันบาซิมก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับฝันร้ายเพราะทุกครั้งที่เขาหลับตานอนภายในฝันจะปรากฏเป็นจินนี่หรือว่าผีตนนึงที่หมายมั่นจะทำร้ายเขาบาซิมจะมีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่านีฮาวเธอจะเป็นทั้งที่ปรึกษาคู่หูและเพื่อนร่วมทำภารกิจของพระเอกบาซิมมักจะรับงานขโมยของโดยมีเดวิสเป็นเอเจนซี่หางานมาให้นะครับแล้วบ่อยครั้งที่เงินที่ได้มาเขาจะส่งต่อให้กับเด็กๆที่เขารู้จักกระทั่งจุดเปลี่ยนดำเนินมาถึงเมื่อพระเอกได้รับงานที่ต้องเข้าไปขโมยเอกสารบัญชีลับฉบับหนึ่งกลับมาเขาพบว่าเมื่อทำงานสำเร็จคนที่ว่าจ้างงานนี้ก็คือโรชานหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม Hidden One บาซิมได้ขอให้โรชานรับเขาเข้ากลุ่มนะครับแต่ว่าเธอปฏิเสธชายหนุ่มก็เลยตั้งใจจะเข้าไปขโมยกล่องสมบัติที่บัญชีลับระบุเอาไว้โดยไม่สนคำคัดค้านของเพื่อนเป้าหมายก็เพื่อทำให้โรชานประทับใจแล้วก็ยอมรับเขาเข้ากลุ่มนีฮาวที่ไม่เห็นด้วยนักกับภารกิจนี้แต่เธอก็จำใจต้องช่วยเพราะไม่อยากให้พระเอกบุกเข้าไปในพระราชวังฤดูหนาวที่เก็บซ่อนกล่องสมบัติคนเดียวทั้งสองได้ลอบเข้าไปภายในวินเทอร์พาเลซสำเร็จพร้อมกับค้นพบว่าคาลิฟาอามูตาวักคิวทำงานให้กลุ่มเดอะออเดอร์ที่มีสมาชิกรวมกัน5คนพวกเขาปิดบังใบหน้าด้วยหน้ากากทองคำโดยคนที่เป็นหัวหน้าได้เข้าไปเช็คของที่อยู่ในกล่องพร้อมกับกำชับว่าไม่ให้ใครเข้าใกล้กล่องใบนี้จนกว่าพวกเขาจะเตรียมการทุกอย่างพร้อมเมื่อสมโอกาสนะครับบาซิมกับนีฮาวก็เข้าไปเปิดกล่องและวัตถุที่อยู่ภายในก็คือหนึ่งใน Piece of Eden ซึ่งเมื่อสัมผัสมันพระเอกก็เห็นภาพคน2คนกับภาษาที่เขาฟังไม่เข้าใจกระทั่งภาพเหล่านั้นก็ตัดหายไปครับคาลิฟาอามูตาวักคิวมาเจอเข้าทั้งสองจึงต่อสู้กันและในวินาทีที่บาซิมกำลังจะสิ้นใจนีฮาวก็เข้ามาปลิดชีวิตคาลิฟาอามูตาวักคิวลงในที่สุดทั้งสองได้หนีกันไปคนละทางพระเอกเอา Piece of Eden นั้นกลับมาด้วยและด้วยความเหนื่อยล้าพระเอกก็หลับไปพร้อมกับฝันร้ายอีกรอบทว่าคราวนี้คนที่อยู่ตรงหน้าเขาในตอนตื่นก็คือโรชานที่แวะมาหาเธออยากรู้ว่าบาซิมเห็นอะไรหลังจากที่สัมผัส Piece of Eden นะครับแต่พระเอกก็ไม่สามารถอธิบายได้โรชานจึงบอกว่าตอนนี้ทางการออกประกาศจับบาซิมไปทั่วเธอจึงยื่นข้อเสนอให้หนีไปด้วยกันแต่ว่าพระเอกขอปฏิเสธเนื่องจากเขาต้องไปช่วยนีฮาวและเดวิสที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเมื่อไปถึงบ้านของเดวิสภาพที่เขาเห็นก็คือทุกคนที่อยู่ที่นี่ถูกประหารครับในขณะเดียวกันนีฮาวก็กลับมาที่นั่นพอดีพระเอกจึงกล่าวโทษที่เธอสังหารคาลิฟาอามูตาวักคิวเพราะเขาเชื่อว่าถ้านีฮาวไม่ทำแบบนั้นพวกเขาก็คงไม่โดนประกาศจับและคงไม่มีใครต้องมาตายแบบนี้บาซิมจึงบอกกับหญิงสาวว่าเขาไม่ต้องการเห็นหน้าเธออีกเขาหนีไปที่ท่าเรือเพื่อหลบหนีออกจากเมืองแต่ก็โดนทหารล้อมจับเอาไว้ได้ครับซึ่งในวินาทีที่กำลังจะถูกสังหารโรชานก็เข้ามาช่วยเธอได้พาเขาหนีออกไปจากแบกแดดและนับจากนี้บาซิมจะย้ายไปอยู่กับกลุ่ม Hidden One เพื่อฝึกฝนวิชาลอบสังหารและกลายเป็นหนึ่งในสมาชิก Assassin's Brotherhood จนได้ในที่สุดการประจนภัยของเขานับจากนี้ก็คือการต่อกรกับ The Orderค้นหาตัวตนที่แท้จริงของพวกมันเรียนรู้ข้อที่จริงเกี่ยวกับ Piece of Eden และตามหาเพื่อนเก่าอย่างนีฮาว่าตลอดหลายปีที่เขาจากไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างปฐมบทเรื่องราวของ Assassin's Creed Mirage ก็จะประมาณนี้ครับอ
2เดือนหลังจากที่หลบหนีออกจากแบกแดดจากการช่วยเหลือของโรชานบาซิมก็ย้ายมาอยู่ในฐานลับของกลุ่ม Hidden One เราจะเรียกที่นี่ว่าอัลลามุดเขาได้รับการฝึกฝนวิชาปีนป่ายการใช้อาวุธทั้งดาบและมีดสั้นเรียนรู้วิธีแห่งการเป็นแอสซินอย่าง Leap of the Faith ที่เป็นการกระโดดเพื่อเผชิญหน้าต่อความกลัวและเริ่มทำความเข้าใจบทบาทของกลุ่ม Hidden One ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในแบกแดดโดยสรุปก็คือคาลิฟาที่มีอำนาจเหนือแบกแดดในตอนนั้นได้รับการสนับสนุนจากฝ่าย The Order of the Ancient ส่วนฝ่ายกบฏก็จะมี Hidden One เป็นพันธมิตรนะครับกระทั่งมีข่าวว่าข้าหลวงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกำลังวางแผนปิดฉากกองกำลังกบฏที่นำโดยอาลี Hidden One จึงอยู่เฉยไม่ได้ครับประกอบกับการตรวจพบว่ามีทหารรับจ้างเข้ามาลาดตระเวนใกล้เข้ามาในเขตอาลามุดนั่นทำให้อาจารย์ใหญ่ของกลุ่มอย่างเรฮานจำเป็นต้องส่งนักฆ่าเข้าไปซัพพอร์ตกลุ่มกบฏแล้วคนคนนั้นก็คือนูแอสซินที่สนิทสนมกับพระเอกเวลาได้เลยผ่านไปหลายปีพร้อมกับการฝึกหนักของบาซิมครับจากที่เคยทำอะไรไม่เป็นเลยตอนนี้เขามีเอ็นคิดูเป็นอินซีที่รู้ใจมีวิชาดาบที่สามารถต่อกรกับโรชานผู้เป็นอาจารย์แล้วก็มีทักษะการปีนป่ายที่พร้อมลุยกระทั่งบาซิมได้เข้าสู่พิธีกรรมที่จะเข้าสู่การเป็นฮิดเด้นวันอย่างเต็มตัวเขาตัดนิ้วแล้วก็รับเอาฮิดเด้นเบลดมาเป็นอาวุธประจำตัวในฐานะแอสซัสซินครับหลังจากนั้นไม่นานนูก็กลับมาจากแบกแดดอย่างร้อนรนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าอาลีถูกลักพาตัวไปและฝ่ายกบฏกำลังแย่เรฮานผู้เป็นหัวเรือใหญ่ของคณะฮิดเด้นวันจึงออกคำสั่งให้บาซิมกับโรชานออกเดินทางไปยังแบกแดดเพื่อช่วยเหลืออาลีและต่อกรกับกลุ่มดีออเดอร์เมื่อมาถึงเราจะเข้าทำภารกิจทันทีนะครับทว่าการกลับมาในคราวนี้ก็ทำให้บาซิมได้เจอกับสหายเก่าเช่นเดวิสเอเจนซี่ที่เคยหางานให้เราณตอนที่บาซิมยังเป็นโจรข้างถนนเดวิสผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าที่ทำงานให้กับกลุ่มกบฏอย่างเต็มตัวหรือแม้แต่เพื่อนรักอย่างนีฮาวก็ยังอยู่ครับเราจะได้เจอเธอในตอนที่กลับไปเยี่ยมบ้านเก่านีฮาวไม่ได้ถือโทษโกรธพระเอกเลยแม้แต่น้อยในขณะที่โตบาซิมเองก็อยากขอโทษเพื่อนที่พูดไม่ดีออกไปในตอนนั้นทั้งสองกลับมาเป็นเพื่อนกันเช่นเดิมครับทว่ากันได้รู้ว่าบาซิมเข้าร่วมกับฮิดเด้นวันก็เป็นสิ่งที่นีฮาวไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ทุกครั้งที่เจอหลังจากนี้เธอจะมีความเห็นคัดค้านแนวทางของฮิดเด้นวันอยู่บ่อยๆเลยแหละครับนอกจากนั้นเกี่ยวกับฝันร้ายของบาซิมที่เขามักจะฝันเห็นปีศาจตนนึงคราวนี้มันก็ไม่ได้ปรากฏแค่ในฝันแล้วนะครับแต่ว่าจินนี่ตนนั้นจะมาโผล่ในตอนที่เราลงมือปิดชีวิตสมาชิก The Order อีกด้วยเอาล่ะต่อจากนี้ก็จะเป็นภารกิจสืบสวนสอบสวนของบาซิมนะครับที่จะต้องตามรอยดีออเดอร์ให้ครบทั้ง5คนกระทั่งเมื่อถึงเป้าหมายคนสุดท้ายณตอนที่บาซิมเข้าถึงตัวเธอพยายามจะพูดหวานล้อมเราว่าจริงๆแล้วบาซิมนั้นแตกต่างจากคนอื่นเธอรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ที่บาซิมสัมผัสกับ Peace of Eden ในวันที่เราลอบเข้าไปในพระราชวังฤดูหนาวเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสัมผัสวัตถุอันนั้นแล้วจะเกิดปรากฏการณ์แปลกๆให้เห็นแน่นอนว่ามันเชื่อมโยงกับฝันร้ายของเราด้วยและเธอก็เชื้อเชิญให้บาซิมกลับไปที่อัลลามุดเนื่องจากปราการแห่งนั้นถูกสร้างขึ้นในพิกัดของวิหารโบราณที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ดินแน่นอนว่าฮิดเด้นวันจงใจสร้างฐานขึ้นมาตรงนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ดีออเดอร์เข้าถึงมันครับบาซิมที่กำลังคล้อยตามทว่าตอนนั้นเองที่โรชานปรากฏตัวแล้วก็สังหารดีออเดอร์คนสุดท้ายเธอไม่เห็นด้วยที่บาซิมหลงเชื่อคำหวานล้อมของศัตรูเธอขอให้เรากลับคืนสู่กลุ่มดังเดิมแบบที่เราเคยเป็นอย่างไรก็ตามนะครับในมุมของบาซิมก็มองว่าเขาถูกปล่อยให้ทนทุกข์กับการเห็นฝันร้ายตามลำพังมานานทั้งที่เขาก็เคยบอกโรชานไปแล้วแต่เธอก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยมีแต่เขาที่ต้องพยายามจัดการมันด้วยตัวเองคราวนี้เขากำลังจะรู้ความจริงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของตัวเองโรชานก็เข้ามาขัดขวางอีกจุดยืนที่สั่นคลอนด้วยความอยากรู้ของบาซิมก็ทำให้ท่าทีของเขาที่มีต่ออาจารย์เปลี่ยนไปครับโรชานที่เห็นแบบนั้นก็เตือนพระเอกว่าถ้าเขากล้าบุกมาที่อาลามุดเพื่อตามรอยคำพูดของดีออเดอร์เธอจะเป็นคนขัดขวางแล้วก็สังหารเราด้วยมือของตัวเองจากนั้นเราก็จะกลับไปหานีฮาวทั้งสองตัดสินใจเดินทางไปที่อัลลามุดเพื่อค้นหาความจริงด้วยกันกระทั่งระหว่างทางนะครับบาซิมกลับถูกทหารของฝ่ายคาลิฟาโจมตีแต่ก็เป็นนูที่เข้ามาช่วยเอาไว้พระเอกหมดสติไปแน่นอนว่าในฝันเขาก็เห็นภาพฝันร้ายเดิมๆอีกรอบตอนที่ฟื้นคืนสติกลับมานูได้พาพระเอกมาซ่อนตัวในถ้ำเขาบอกว่าตอนนี้อัลลามุดแตกพ่ายแล้วและเขาได้รับคำสั่งให้ออกมาขอความช่วยเหลือเขาก็เลยได้เจอกับบาซิมครับทว่าตอนนี้นูได้รับบาดเจ็บสาหัสพระเอกจึงทำได้แค่อำลาแล้วก็ออกเดินทางกลับไปยังอัลลามุดเพื่อปลดปล่อยที่นั่นในขณะเดียวกันเขาก็ไม่รู้ความเป็นไปของนีฮาวเพราะตั้งแต่ที่ถูกโจมตีหญิงสาวก็หายตัวไปอีกรอบ
บาซิมลอบเข้าไปในฐานนะครับเขาสังหารศัตรูทีละคนทีละคนจนเข้าไปช่วยอาจารย์เรฮานจากการจับกุมตัวมาได้บาซิมบอกเรื่องวิหารที่เขาได้ข้อมูลมาตอนที่เผชิญหน้ากับหัวหน้าดีออเดอร์ศัตรูต้องการให้เขาไปยังวิหารแห่งนั้นและนั่นทำให้เรฮานตระหนักได้ทันทีว่าดีออเดอร์คงเชื่อว่าบาซิมคือกุญแจสำหรับเปิดประตูทางเข้าเรฮานได้บอกสาเหตุที่เขาและกลุ่มพิเดนวันมาสร้างฐานที่มั่นที่นี่ก็เพราะว่าพวกเขารู้ว่าดีออเดอร์ต้องการบางสิ่งที่อยู่ด้านในและแม้ว่าเขาจะหาวิธีเปิดทางเข้ายังไม่ได้แต่เขามั่นใจว่าตนเองจะต้องป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้าถึงสถานที่แห่งนี้บาซิมพอรู้แบบนั้นก็ตั้งใจจะไปที่นั่นนะครับและเขาก็เชื่อว่าถ้าสิ่งที่ดีออเดอร์ต้องการมาอยู่ในมือของเขาเขาก็จะใช้มันปกป้องฮิดเดนวันซึ่งเรฮานก็เห็นด้วยพระเอกจึงเดินทางผ่านเข้าไปในถ้ำจนได้เจอสัญลักษณ์บนผนังบาซิมสัมผัสมันพร้อมกับการปรากฏของประตูขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างแบบเดียวกับอารยธรรมของชาวอีซูครับตอนนั้นเองที่โรชานติดตามมาและนั่นทำให้ศิษย์กับอาจารย์ต้องสู้ห้ามหันกันในที่สุดในเมื่อห้ามไม่ฟังโรชานจึงหมายมั่นจะกำจัดบาซิมให้ได้ I warned you what would happen เมื่อพ่ายแพ้ให้กับพระเอกนะครับโรชานยอมบอกกับเราว่าการที่เธอนิ่งเฉยกับปัญหาของบาซิมก็เพราะว่าเธอไม่ต้องการให้พระเอกจมปลักกับอดีตอยากให้เขามองไปสู่อนาคตและที่สำคัญก็คืออดีตกับความจริงที่เราอยากรู้อาจจะนำพาบาซิมไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องก็ได้อย่างไรก็ตามบาซิมกลับมองว่าท้ายสุดแล้วโรชานก็ไม่ได้ต่างจากดีออเดอร์เธอหลอกใช้ให้เขาทำภารกิจต่างๆและมันก็ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเดินในเส้นทางของตัวเองตอนนั้นเองนะครับที่นีฮาวติดตามมาเจอพระเอกทั้งสองเปิดประตูด้วยกันซึ่งความหมายของกุญแจที่ว่าก็คือเลือดของมาซิมที่ใช้สำหรับเปิดประตูครับ The key เมื่อประตูเปิดออกภายในก็คือสถานที่ที่มีโครงสร้างในแบบที่แฟนๆ Assassin's Creed คุ้นเคยนั่นก็คือสร้างอารยธรรมของชาวอีซูครับมันเก็บงำวิทยาการเก่าแก่เอาไว้ซึ่งพื้นที่ด้านในสุดจะเป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้เก็บร่างของคนคนหนึ่งไว้ภายในและบาซิมก็เป็นคนเปิดมันออกเพื่อค้นพบความจริงที่เขาตามหาออฟตัสรุ่น Spitfire แว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วดูหนังเล่นเกมได้นานขึ้นวัสดุทำมาจากสแตนเลสชนิดพิเศษเปลี่ยนไปด้วยความแข็งแรงทนทานแต่ก็ยืดหยุ่นต่อแรงกระแทกทนต่อการบิดงอนอกจากนั้นถ้าใครมีค่าสายตาก็แวะไปวัดแบบละเอียดได้ที่ออฟตัสสาขาสยามครับส่วนโค้ด The Move ลด100บาทเหมือนเช่นเคยยิ่งถ้าเป็นลูกค้าเก่าทางออฟตัสก็จะมีแจกของเรื่อยๆด้วยครับแอดไวซ์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ที่มีให้เลือกซื้อได้ตั้งแต่อุปกรณ์พื้นฐานไปจนถึง PC ระดับไฮเอนด์สามารถแวะเข้าไปได้ที่แอดไวซ์สาขาใกล้บ้านหรือว่าจะสั่งจาก advice.co.th ก็ได้นะครับแอดไวซ์ยังมีโปรโมชั่นและส่วนลดมากมายตลอดทั้งปีกับของดีราคาคุ้มค่าอีกทั้งผู้ชมที่ติดตาม The Move ก็สามารถใช้โค้ด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ติดกันเพื่อเป็นส่วนลดพิเศษได้ด้วยนึกถึง IT นึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับNihan? It cannot be.Enough! Let me out of here!
now? What? What are you? Look! See for yourself! Terrestros! To him, my words are hasty! Stelos! You are a crippling memory from a past life. And that is where you will remain. No, Basim. It is only the beginning. For us. For what lies ahead. A deeper understanding of the world we left behind. And our place in it. All my life, I wrestled with who I was. Who I was meant to be. And there you were. All this time. The side of me I resisted. A reflection of who we once were. Of who we shall be once more. There is so much that awaits us. A new world. Let me show you. I will never see you again, will I? Will I be alone? You are never alone. โดยสรุปก็คือจริงๆแล้วนีฮาวก็คือส่วนหนึ่งของบาซิมที่เรียกหาให้เขามาเจอนีฮาวคือส่วนหนึ่งของเมมโมรี DNA ที่หายไปของบาซิมครับและถ้าเชื่อมโยงไปยัง Assassin's Creed Valhalla บาซิมก็คือโลกิที่กลับมาเกิดใหม่แบบเดียวกับเอวอร์ที่อดีตเคยเป็นโอดินมาก่อนนั่นเองขยายความเกี่ยวกับประเด็นนี้สำหรับผู้ชมที่อาจจะลืมเนื้อเรื่องเกมภาคก่อนไปแล้วก็คือ Assassin's Creed Valhalla นั้นนำเสนอเกี่ยวกับความพยายามในการแก้ปัญหาคำทำนายแร็กนารอกของโอดินครับกระทั่งโอดินค้นพบวิธีการเกิดใหม่พวกเขาจึงปล่อยให้แร็กนารอกเกิดขึ้นซึ่งแร็กนาร็อกก็คือปรากฏการณ์ภัยพิบัติครั้งแรกของโลกที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของอีซูและจะเกิดขึ้นอีกครั้งในปี2012ในยุคสมัยของเดสมอนด์ไมล์พระเอกภาคแรกนั่นเท่ากับว่าเทพเจ้านอสในจักรวาลของแอสซัสซินก็คือชาวอีซูที่มีวิทยาการระดับสูงเมื่อครั้งบรรพกาลโลกิก็เป็นหนึ่งในชาวอีซูที่อยู่ในช่วงเวลาของภัยพิบัติครั้งแรกครับและเขายังเป็นคู่ปรับของโอดินด้วยเรื่องราวของบาซิมจึงเฉลยว่าทำไมบาซิมจึงกลายเป็นโลกินั่นก็เพราะว่าเขาค้นพบวิหารของชาวอีซูที่อยู่ในอารามุธวิหารแห่งนี้เก็บซ่อนความทรงจำของโลกิเอาไว้นะครับและเมื่อพบกันความทรงจำที่เคยแยกออกจากกันก็ได้เข้ามารวมเป็นหนึ่งอีกครั้งนีฮาวจึงเป็นจิ๊กซอที่ขาดหายไปของบาซิมหรือจะพูดว่าทั้งสองก็คือคนคนเดียวกันก็ได้ครับการรวมกันของทั้งคู่ก็เลยทำให้บาซิมกลายเป็นโลกิอย่างเต็มตัวขยายความเกี่ยวกับความทรงจำในจักรวาล Assassin's Creed ก็คือ Memory DNA นะครับอย่างภาคแรกเขาจะอธิบายเกี่ยวกับเครื่อง Animus เอาไว้ว่ามันคือเครื่องที่จะเจาะเข้าไปภายใน DNA ของมนุษย์คนหนึ่งบนความเชื่อว่า DNA จะฝังความทรงจำของบรรพบุรุษในอดีตกาลเอาไว้นั่นทำให้เราสามารถเข้าไปเห็นเหตุการณ์ในอดีตผ่าน Memory DNA ได้นั่นเองสรุปในท้ายสุดอีกครั้งก็คือ
ในตอนจบ Assassin's Creed Mirage บาซิมได้กลายเป็นโลกิอย่างเต็มตัวโดยต่อจากนี้เขาจะเดินทางไปยังนอร์เวย์เพื่อสานต่อเรื่องราวของตนเองใน Assassin's Creed Valhalla และที่สำคัญก็คือตัวตนของเขารอดชีวิตจนมาถึงช่วงเวลาปัจจุบันได้อีกด้วยซึ่งก็ต้องไปลุ้นกันต่อในภาคต่อไปนะครับว่าตัวละครนี้จะเข้ามามีบทบาทอะไรอีกบ้างส่วนเกี่ยวกับโรชานเธอยังไม่ตายนะครับแต่เธอก็ได้ละทิ้งความเป็น Hidden One แล้วก็ออกจากกลุ่มไปในที่สุดเรื่องราวโดยสรุปของ Assassin's Creed Mirage ก็จะประมาณนี้นะครับThis memory I buried of this place, this prison, the torture I suffered here, it festered for years. In darkness and dreams, masked as a genie, to haunt me and hollow me, until it consumed my waking life. But I have faced my past, my pain, embraced it. I shed my skin once, in another time.Another place. But I am whole again. I remember. And as for those who thought to bind me, should any of them still walk the earth, I so look forward to our reunion. But until that day, a new world awaits.